เปิดภารกิจนำส่งหัวใจและอวัยวะของหนุ่มวัย36ปีที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้อีก5คนจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนำส่งโรงพยาบาลสิริราชโดยในปีนี้มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคอวัยวะถึง26รายและกระจกตา95รายจากกรณีที่ชาวเน็ตได้พากันแชร์ข้อความเวลาประมาณ 11:15 นาทีขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิททางเบี่ยงเลี่ยงเมืองแกลงเส้นทางบ้านบึงขึ้นมอเตอร์เวย์ช่วยให้ทางเพื่อนำส่งหัวใจไปยังปลายทางโดยจะมีรถตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมนำส่งและยังมีข้อความประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีว่าในวันที่5มิถุนายนทีมผ่าตัดโรงพยาบาลสิริราชจะนำหัวใจที่ได้รับบริจาคจากนายเฉลิมพลวิมลลักษณ์หรือน้องบูบูอายุ36ปีไปเปลี่ยนที่โรงพยาบาลสิริราชโดยมีกำหนดการออกจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีในเวลา 12:45 นาทีนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายแพทย์ธีรพงษ์ตุนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและทีมผ่าตัดโรงพยาบาลสิริราชถึงภารกิจนำส่งหัวใจกระจกตาและไตที่ได้รับบริจาคจากนายเฉลิมพลวิมลลักษณ์หรือน้องบูบูอายุ36ปีที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดภาวะสมองตายว่าทีมแพทย์ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาเพื่อนำอวัยวะทั้งหมดส่งต่อไปยังสภากาชาดไทยเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้รออวัยวะในโรงพยาบาลสิริราชที่จะต้องนำส่งหลังการผ่าตัดภายใน4ชั่วโมงจึงจะมีประสิทธิภาพที่สูงสุดโดยอวัยวะทั้งหมดถูกส่งจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าในเวลา 12:45 นาทีและมีรถตำรวจทางหลวงรถโรงพยาบาลสิริราชโดยใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทเลี่ยงเมืองแกลงเข้าสู่อำเภอบ้านบึงและขึ้นมอเตอร์เวย์และไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นความโชคดีนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนชาวจันทบุรีเป็นอย่างมากนะครับโดยได้มีการบริจาคอวัยวะแจ้งความจำนงนะฮะในการบริจาคอวัยวะและดวงตาเป็นจำนวนมากในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เองทางโรงพยาบาลปกเกล้าของเราก็ได้รับการบริจาคอวัยวะทั้งหมด26รายด้วยกันนะครับรายนี้จะเป็นรายที่26ครับส่วนกระจกตานี่เราได้ค่อนข้างเยอะมากในประมาณ95ดวง95รายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของหลายๆท่านนะครับที่จะได้อวัยวะไปปลูกถ่ายเพื่อให้ได้มีขณะที่อวัยวะของนายเฉลิมพลวิมลลักษณ์สามารถบริจาคและต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้ถึงอีก5รายคือหัวใจ1คนไต2คนและกระจกตาอีก2คนในปี2567นี้มีผู้มาบริจาคอวัยวะจำนวนทั้งสิ้น26รายซึ่งนายเฉลิมพลเป็นรายที่26และการบริจาคกระจกตาประมาณ95ดวงนับเป็นความโชคดีของผู้รับบริจาคที่จะได้ต่อชีวิตและทำการกลับมามองเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือสภากาชาดไทยทั้งนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นทีมจัดเก็บอวัยวะเขตสุขภาพที่6ภาคตะวันออกจึงสามารถทำการจัดเก็บอวัยวะได้ในส่วนของไตแต่ในส่วนของหัวใจนั้นต้องใช้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายและนำส่งสูงด้านพลตำรวจโทพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกสภ.อำนวยความสะดวกบริเวณแยกไฟแดงหรือบริเวณทางร่วมทางแยกตลอดเส้นทางจนถึงปลายทางรวมทั้งรถตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจในครั้งนี้ด้วยวันนี้ก็เป็นไปตามแผนครับที่เราร่วมกับทางโรงพยาบาลปกเกล้านะครับในการอำนวยความสะดวกตามเส้นทางสำหรับผู้บริจาคอวัยวะสำคัญนะต้องใช้เวลาเร่งด่วนมากนี่เราก็ได้ประสานกับทางจังหวัดระยองชลบุรีนะครับแล้วก็จนเข้าไปถึงในกรุงเทพนะตลอดเส้นทางเราจะมีการอำนวยความสะดวกก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางก็จะได้ร่วมบุญกับเราช่วยกันอำนวยความสะดวกกันทุกฝ่ายครับ